เอาล่ะทุกคนทุกๆ4เดือนนะเราจะมาเจอกันในคลิปของผมซึ่งก็เหมือนทุกทีนะวันนี้เราจะมาดูกันว่าในลีก 3.25 Settle of Calgary เนี่ยจะมีอัปเดตอะไรที่น่าสนใจกันบ้างคลิปนี้ผมจะย่อยทุกอย่างให้สั้นที่สุดเพื่อความกระชับฉับไวส่วนพวกรายละเอียดเดี๋ยวเราเจอกันในสตรีมอยู่แล้วนะมาไปดูกันเริ่มต้นด้วยคอนเทนต์ลีกนะเราจะรับบทเป็นคนสร้างเมืองไอ้โดยไอ้เมืองเนี้ยจะมีชื่อว่า King March ไอ้เมืองเนี้ยสามารถทำอะไรได้หลายอย่างทั้งการคราฟของแบบนี้รวมของแบบนี้ถลุงแร่ย่อยไอเทมแบบนี้ปล่อยให้คนงานวิ่งแมปของเราโดยที่เราไม่ต้องลงแมปแบบนี้และที่เด็ดเลยคือการส่งออกวัตถุดิบเพื่อแลกของรางวัลแบบนี้คอนเซปต์ของคอนเทนต์ลีกเนี้ยจะมีความผสมระหว่างเกมที่เราเคยเล่นอย่าง Harvest Moon และเกมแนว Idol คือเราสามารถสร้างเมืองอัปเกรดส่วนต่างๆให้ทำงานได้เร็วขึ้นและสามารถปล่อยให้คนงานที่เราจ้างทำงานให้แม้กระทั่งเราออฟไลน์เจ๋งไหมแล้วคนงานพวกนี้มาจากไหนล่ะก็จะมาจากการถูกว่าจ้างเราสามารถว่าจ้างและอัปเกรดเมืองเราได้โดยการใช้สิ่งที่มีชื่อว่าโกลหรือเงินที่เราเห็นกันมาบ้างแล้วในตัวอย่าง POE 2และที่สำคัญโกลพวกนี้จะใช้ในการรีพาสซีฟสกิลในลีกนี้ด้วยและใช้ในการว่าจ้างให้กับ NPC ที่มีชื่อว่า Faltas NPC คนนี้แหละที่เด็ดของการอัปเดตลีกนี้เลยคือระบบตลาดกลางเป็นไงล่ะโคตรเจ๋งใครจะไม่รักเกมนี้ล่ะผู้เล่นเนี่ยได้แบบไหน GGG พร้อมจะปรับปรุงให้เอาล่ะมาว่ากันต่อระบบตลาดกลางเนี้ยถ้าให้ขยายความเพิ่มเติมคือเราต้องเสนอสิ่งที่เราอยากได้ลงไปในระบบตลาดกลางผ่าน NPC ตัวนี้และรอว่าจะมีคนยอมรับข้อเสนอและแลกเปลี่ยนสิ่งนั้นให้กับเรามันก็คือการเทรดที่เราใช้กันในเว็บนั่นแหละแต่แค่เราไม่ต้องเสียเวลาซิปไปหาแต่ก็ยังต้องดูอัตราการแลกเปลี่ยนในเว็บอยู่ดีเพื่อการแลกเปลี่ยนที่เราพอใจแต่แค่นี้ผู้เล่นก็ปราบปลื้มปิติยินดีมานีมานะชูใจกันหมดแล้วล่ะสุดท้ายความเจ๋งของ Faltas เนี่ยยังไม่หมดนะเขายังมีบริการที่มีชื่อว่า Black Market ที่เราสามารถเอาโกลไปแลกเปลี่ยนไอเทมเบสต่างๆในเกมเพื่อใช้ในการวิ่งแอคหรือเอาไปคราฟต่อในอนาคตแต่อย่าคาดหวังว่าจะกดเข็มขัดแล้วได้เม็ดบัตรนะเพราะว่าไอเทมที่เราแลกได้นั้นเป็นไอเทมระดับแร่เท่านั้นท้ายสุดของพาร์ทนี้และคือบอสประจำคอนเทนต์ลีกนี้มีด้วยกัน3ตัวซึ่งเขาบอกว่าจะมาคอยปั่นป่วนรุกรานเมืองและการส่งออกของเราเราอาจจะสู้กับหรือยอมจ่ายค่าไถ่หรือทิ้งคนงานเหล่านั้นไปซะดื้อแต่ถ้าสู้เราอาจจะได้ไอเทมยูนิคแบบนี้มาใช้งานต่อมาคือการปรับเปลี่ยนที่สำคัญของลีกนี้เลยคือการปรับบาลานซ์ของ2คลาสอย่าง Gladiator แล้วก็ Rider นะอย่าง Gladiator เนี่ยที่นอกจากจะโดดเด่นในเรื่องของการบล็อกและเล่นสายเลือดไหลมาลีกเนี้ยเขาจะเพิ่มโหนดที่เพิ่มดาเมจต่อสู้บอสอย่าง War of Attrition โหนดที่เราสามารถไปประยุกต์เล่นกับอาวุธได้หลายแบบอย่าง Weapon Master แล้วก็โหนดที่ใช้คู่กับสกิลที่มีชื่อว่า Retaliation มันคือสกิลโต้กลับที่ถ้าเราทำตามเงื่อนไขสกิลพวกนี้จะออกมาอัตโนมัตินะอย่างตัวอย่างที่ผมชอบคือสกิลที่ออกมาถ้าเราล็อกอารมณ์เหมือน Cast on Block Rider คลาสนี้แหละที่เรียกได้ว่าโละทิ้งทั้งหมดแล้วก็ปรับพาสซีฟใหม่ทั้งหมดเลยโดยการนำพาสซีฟจากคลาส Warden ตอน League Efficient คุณไหมมาใช้อย่าง Bug Skin แล้วก็ Tincher และชูความเด่นในเรื่องของการโจมตีที่เป็นธาตุที่ใช้ความสามารถของสถานะ Shock Ignite Freeze มาใช้เสริมดาเมจแบบเบิ่มๆและเปลี่ยนชื่อคลาสจาก Rider ไปเป็น Warden แทนเพิ่มเติมจากการเปลี่ยนแปลงคลาส Rider โหนดเพิ่ม Max Fancy Charge จะถูกย้ายไปอยู่กับ Dead Eye แทนที่โหนด Rupture แล้วต่อมาพวกสกิลเมลีเนี่ยจะถูกบัฟแทบทุกชนิดในเรื่องของดาเมจที่เพิ่มขึ้นถึง 75% ที่หินเลเวล20นะซึ่งตรงเนี้ยเขาอยากให้ลีกเนี้ยเราเล่นสกิลเมลีเป็นเมตาแหละมากกว่าลีกก่อนๆด้วยเหตุผลเนี้ยจึงทำให้มีการเพิ่มเบสไอเทมอย่างหัวเกราะถุงมือรองเท้าที่มีตัวเลขเยอะขึ้นจากการดรอปได้ในแมปเทียเหลืองแดงแล้วก็ม่วงแต่จะเนิร์ฟออร่าอย่าง Determination แล้วก็ Grace ให้มีตัวเลขลดลงแต่เขาบอกว่าโดยรวมแล้วอ่ะเราก็ยังจะมีค่า Defense ที่ถึกกว่าเดิมอยู่ดีนอกจากเรื่องบัฟการป้องกันที่เขาจะดันให้สกิลเมลีเป็นเมตาแล้วพวก Passive Skill Tree ที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีก็จะถูกบัฟเยอะมากเอารู้ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวสมองไหลนะโอเคสุดท้ายเราจะมาพูดถึงการปรับอื่นๆโดยรวมโดยที่ส่งผลต่อการเล่นอย่างแน่นอนนะอันดับแรกเลยพวกม็อดที่อยู่ในไอเทมที่เพิ่มจำนวนการดรอปก็คือควอลิตี้ไอเทมอาจจะถูกเอาออกไปหมดละอย่างในเสื้อในแหวนในรองเท้าในถุงมือของสายดรอปอะไรเงี้ยที่เปิดแมปจะใส่ได้ทั้งหมด6ช่องแล้วนะตัว NPC ขายไอเทมยูนิคอย่างเนมเลสเซียเนี่ยนอกจากจะขายไอเทมยูนิคฟรีให้กับเราแล้วยังสามารถสลับการ์ดที่ดรอปแมปนั้นไปดรอปแมปอื่นได้ด้วยเพื่ออะไรวะน้ำมันเจิมแบบใหม่จากไบรท์เบสไอ
เทมเจ๋งๆ จากดิชวนแหวนยูนิคที่เอาสกิลจากวอร์ล็อกซับคลาสในลีกแอฟฟิชชันมาใส่ในนี้แทนศพที่มาจากลีกแอฟฟิชชันที่เปิดแมปเพื่อไปสู้กับบอสแอฟฟิชชันเพื่อล่าของรางวัลที่มาจากลีกแอฟฟิชชันถึงแม้หน้าตามันจะเหมือนจิลแดดวิชวอสเทคเคนแต่ก็เอาความสามารถของจิลลีกในโคโพลิสมาใส่แทนอีหยังวะหงนัวจะกลับมาในแมปเทียร์16เทียร์17เรียบร้อยแล้วก็ลงไปเก็บหงนัวแล้วก็ให้เพิ่มดอกแบบเบิ่มๆกันนะหุ่นจากลีกซินเทเนลก็จะกลับมากระโจกจากลีกคาลันดาก็จะกลับมานะให้เรากดเลือกไอเทมได้เลยโดยที่ไม่ต้องต่อแมปหรืออาจจะเป็นไอเทมที่มีชื่อว่า Reflection Mist ที่เอาไปรีเฟล็กเครื่องประดับของเรา30เวฟที่เราคุ้นเคยจะปรับเหลือ15เวฟละโดยเอา15รอบแรกออกเหลือแค่15รอบหลังแล้วก็เพิ่มโอกาสดรอป Voice Javel มากขึ้นตะปูแบบใหม่เพื่อตอกลงแมปที่ต่ำกว่าเทียร์17แต่จะให้ผลลัพธ์ที่เหมือนคือกันกับเทียร์17เนิร์ฟเทียร์17ให้มอนเลือดน้อยลงทำดาเมจเราลดลงคือทำให้ทุกคนสามารถลงเทียร์17ได้มากกว่าลีกก่อนแล้วก็สุดท้ายเพิ่มโอกาสดรอปของ Wado Puzzle เยอะขึ้นแต่ปรับลดโอกาสได้แมปที่ดรอปเมจบลัดหน้านี้โอเคที่เหลือก็จะมีการปรับพวก QOL เล็กๆน้อยๆที่เราเห็นผ่านตากันมาบ้างแล้วนะซึ่งผมจะไม่ได้เอามาพูดในนี้เพราะว่าความสำคัญคงน้อยก่อนที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้รายละเอียดทั้งหมดจะอยู่ใน patch note ซึ่งวันที่ผมทำคลิป patch note ออกมาแล้วและผมไปดูมาแล้วซึ่งมันเยอะและยาวมากๆเลยมีการปรับตัวเลขแบบสมองไหลน้ำลายยืดกันเลยใครอยากรู้รายละเอียดเดี๋ยวเจอกันในสตรีมนั่งดู patch note นะทุกคนนะโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เปิดฟังเปิดดูกันจนถึงตอนนี้นะครับยังไงก็เจอกันในไลฟ์นะครับทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องด้วยนะครับชอบคลิปนี้นะครับไปแล้วครับขอบคุณครับ